สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปดำน้ำที่หมู่เกาะราชาอัมพัทประเทศอินโดนีเซียกันนะครับเราบินจากกรุงเทพไปจาการ์ตาแล้วก็จากจาการ์ตาไปเมืองโซรองด้วยสายการบินการูด้าครับประเทศอินโดนีเซียนั้นประกอบด้วยหมู่เกาะมากถึง 17,000 กว่าหมู่เกาะเลยนะครับมีความกว้างจากด้านซ้ายสุดไปจนจรดด้านขวาสุดเนี่ยถึง 5,100 กิโลเมตรซึ่งส่งผลให้อินโดนีเซียมีโซนเวลาที่แตกต่างกันถึง3โซนเลยนะครับเราทรานสิตที่จาการ์ตาเพื่อรอไฟล์ไปโซลองอยู่6ชั่วโมงครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเบื่อเอาเข้าจริงๆนี่โอเคมากๆเลยครับเพราะที่สนามบินสุกาโนฮัตตะเนี่ยเขากว้างขวางสะอาดสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีอาหารขายหลากหลายที่สำคัญเขาขายอาหารในราคาปกติครับถึงโซลองเราก็ไปลงเรือครับเราใช้บริการเรือชื่อพานุนีเป็นเรือสัญชาติไทยให้บริการแบบลิฟต์อบอร์ดครับซึ่งก็หมายถึงกินนอนตระเวนเที่ยวตระเวนดำน้ำอยู่กับเรือและจากการไปใช้ชีวิตอยู่บนเรือพานุนีเป็นเวลา9วันในครั้งนี้นะครับส่วนตัวผมมีความเห็นว่าเขาเป็นเรือลิฟต์อบอร์ดที่มีมาตรฐานอยู่ในขั้นสูงนะครับมีความปลอดภัยมีความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำเนี่ยครับสะอาดกริบตลอดเวลาการให้บริการของ Dive Leader และลูกเรือก็ยอดเยี่ยมครับชอบเรือเขาก็เลยต้องขอถ่ายรูปคู่กับเจ้าของเรือซะหน่อยครับคำว่าราชาอัมพัทแปลว่า Four Kings หรือราชาทั้ง4ซึ่งก็น่าจะหมายถึง4เกาะใหญ่ที่รวมตัวกันเป็นหมู่เกาะแห่งนี้อันได้แก่ไวเกียวบาตันตาสลาวาติและมิสูเป็นหมู่เกาะที่มีความกว้างใหญ่มากนะครับคิดดูแล้วกันเราวิ่งเรือจากโซรองไปมิสูเนี่ยก็ใช้เวลาถึง10ชั่วโมงนะครับพวกนักถ่ายภาพใต้น้ำมือเทพๆก็จะนิยมมาดำน้ำที่นี่กันนะครับเนื่องจากใต้น้ำนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายสูงอันดับต้นๆของโลกเลยครับส่วนเราสองคนก็เป็นเพียงป้ากับลุงวัยเกษียณมีกล้องโกโปรกันคนละตัวตามแห่ไปถ่ายรูปกับเขาด้วยครับตื่นเช้ามาก็ลุยดำน้ำกันเลยครับThank you.
กีฬาดำน้ำเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เครื่องเคลาเยอะนะครับชุดก็มีความพลุงพลังสูงความปลอดภัยก็ต้องเช็คกันในทุกๆดิฟจะขึ้นจะลงเรือเล็กก็ไปดำน้ำแต่ละทีหรือว่าจะขึ้นจากน้ำก็ทุลักทุเลบางทีธรรมชาติก็ไม่เป็นใจนะครับน้ำขุ่นน้ำแรงหรือแม้กระทั่งฝนตกก็ยังลงดำกันก็คงจะเป็นเพราะว่ามีหลากหลายรสชาตินะครับเห็นขึ้นมาจากน้ำทีไรก็มีเรื่องราวให้ต้องคุยกันอย่างสนุกสนานทุกๆได้ไปนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้ถ่ายภาพในมุมสวยๆเท่ๆครับเป็นกีฬาที่คนเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นแฟนกันเล่นด้วยกันได้นะครับบางคนก็ยังไปต่อยอดพัฒนาทักษะการดำน้ำเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับตัวเองและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ตอกย้ำว่าการดำน้ำเป็นเรื่องสนุกก็คือโปรแกรมดำน้ำในแต่ละวันบนเรือลิฟบอร์ดเนี่ยเรียกว่ายัดมาแน่นเอียดเลยครับดำกันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวันละ4ไดฟ์ทุกวันถ้าไม่มีข้อจำกัดอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องสรุปเป็นกิจกรรมหลักๆก็คือ Dive, Eat แล้วก็ Sleep ครับมีการแบ่งกลุ่มนักดำน้ำออกเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับเราอยู่กลุ่มเบอร์4มีกัน5คน Dive Leader ของเราครับ Mr. Nicholas ในที่สุด9วันบนเรือพานุนีกับ7วันเต็มที่เราตะลุยดำน้ำกันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับและในคืนสุดท้ายลูกเรือทั้งหมดบนเรือก็มาร่ำลาพวกเราด้วยเสียงเพลงครับเป็นอะไรที่น่ารักมากจบคลิปดำน้ำของเราแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่กรุณารับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ